ครับเสียงก็เพาะจากน้องฝ้ายนะครับมือคีย์บอร์ดของเรานะครับก็มือลงตัวเฉพาะกิจของเรานะครับทั้งน้องคิวนะทั้งจานกี้ทั้งพี่จงชัยนะครับโอ้มารวมตัวเฉพาะกิจนะครับขับกล่อมดนตรีเสียงพร้อมๆซึ้งๆให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันเกียรติยศวันผู้บริจาคโลหิตของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ขออนุญาตประชาพันธ์ก่อนอื่นนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมนะครับซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นนะครับได้รู้ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะครับศูนย์ทางเลือกกลางโรงพยาบาลขอนแก่นทางเลือกกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นได้จัดกิจกรรมวันเกียรติยศผู้บริจาคโลหิตของจังหวัดขอนแก่นเองนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นเกียรติยศซึ่งเป็นของผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเป็นการรวมตัวของผู้บริจาคโลหิตนะครับตั้งแต่100ครั้งขึ้นไปนะครับ80ครั้งรวมถึงผู้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตด้วยดีมาตลอดนะครับด้วยดีมาตลอดเลยนะครับทำให้ศูนย์ทางเลือกกลางโรงพยาบาลขอนแก่นเราเป็นศูนย์ทางเลือกนะครับที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ต้องการเลือดในการที่จะรักษาพยาบาลนะครับก็เรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่เดินจับจ่ายซื้อของในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าแล้วนะครับท่านเสร็จจากภารกิจนะครับร่างกายสุขภาพของท่านสมบูรณ์แข็งแรงก็เรียนเชิญนะครับมาร่วมบริจาคโลหิตกับหน่วยรับบริจาคโลหิตจังหวัดเลื่อนที่นะครับซึ่งตอนนี้ในนะครับเจ้าหน้าที่ของเราเตรียมพร้อมนะครับที่จะรองรับท่านนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับซึ่งในอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะมีการจัดกิจกรรมนะครับมอบโล่เกียรติยศนะครับเป็นที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำนะครับรวมถึงหน่วยงานผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนในทุกๆครั้งด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญมาทำร่วมบุญกุศลนะร่วมบุญกุศลกับหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่กับเราครับเรียนเชิญครับบนเวทีพร้อมนะครับเรียนเชิญครับเป็นเวลาดาวเวลาดาวเรืองเจ็ดเงือบเรือง
ป็นๆจ้ะค่ะน้องเกิดไม่ทันอย่างเงี้ยไม่รู้จักมันเรียนที่สุดตั้งแต่เล่นหมาจะเล่นโมกันกับพี่น้องแล้ววันนี้ก็โมกันเยอะแล้วนะเดี๋ยวขอจะไปบอกเขาคนแย่ไปบอกเขาขอเพลงโมนี่ต้องบอกด้วยภาษาอะไรมันมีสามภาษามันมีไทยก็มีโมใช่ไหมมันมีอังกฤษก็มีโมอีสานก็มีโมกันเดือนวันห้ามวันนี้สันวันโมจะร้องเพลงสากลนะคะจัดแล้วเล่นเป็นโบซ่าดิหนังงานงานเข้านักร้องใช้แฟนแบบสมัยโบราณเล่นอยู่นะมีแฟนครับถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วครับนี่เป็นวัน
เรียกว่าหนึ่งเป็นวันพระว่าธรรมสวนะของชาวพุทธนะคะสองก็คือเป็นวันที่เรียกว่าโดเนทยูบลัด for world โดเนทยูบีชื่อเหมือนขนมอะไรสักอย่างดูมันโดเนอร์ไม่ใช่โดเนทพี่ป๊อกคือการบริจาคคือการบริจาคโดเนชั่นจะเป็นพี่ป๊อกบอกไม่ทันแล้วจะช่วยโดเนอร์เรื่องหลอดเดย์นะคะของโลกแล้ววันนี้โฮมบุญกันคนนี้โฮมกันทั้งโลกใช่ใช่ใช่ก็เป็นวันครบรอบ10ปีวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะครับตั้งแต่วันที่14เป็นต้นมาก็เป็นสัปดาห์การบริจาคโลหิตของโลกคือนะครับเราก็มาโฮมกันมารวมกันอยู่ตรงศูนย์การค้าเซ็นทรัลปราสาทนี้นะครับก็ในช่วงนี้น้องๆจากโรงเรียนอนุญาตอนุบาลเมธานีโดนก็อีกสักครู่หนึ่งเรามีกิจกรรมนะครับน้องๆในการแสดงของน้องตัวเล็กๆน่ารักเกี่ยวกับ AEC ของเรานะครับประชาคมอาเซียนนะครับก็อีกสักครู่หนึ่งตอนนี้ก็มอบภาระหน้าที่บนเวทีนะครับพี่บอกผมเป็นคนมันเหมือนว่าเราไม่ได้ว้ายThank you.
ก็ช่วงนี้นะครับก็รอเวลาพิธีการรอท่านประธานนะครับท่านประธานคือท่านนายกรัฐมนตรีจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านนิพาสุวรรณจุจริตนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้นะครับการแสดงน้องๆก็เตรียมพร้อมจากโรงเรียนอนุบาลเมธานีดลนะครับซึ่งให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนะครับก็ฝากบทเพลงเพราะซึ้งๆไปก่อนชีวศิลป์มาแล้วนะครับเยาวชนจิตอาสาของเรา
านะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเรามีโครงการเฉพาะกิจนะครับนักดนตรีทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นจิตอาสาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงเราจะขับกล่อมตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลา 18:00 นเลยนะครับเราก็จะมีนักดนตรีนักร้องเยาวชนจิตอาสาของเราทั้งกลุ่มกลุ่มก้อนดินแล้วก็การรวมตัวเฉพาะกิจนะครับซึ่งนักดนตรีทุกๆท่านนะครับมาด้วยใจมาด้วยบุญกุศลที่จะมาร่วมกันจัดกิจกรรมวันเกียรติยศผู้บริจาคโลหิตของจังหวัดขอนแก่นซึ่งอีกสักครู่นึงครับเรียนเรากำลังรอท่านประธานในพิธีนะครับซึ่งตอนนี้เหล่าน้องๆ นะครับก็เตรียมพร้อมจากโรงเรียนอนุบาลเมียนทันยีโดนนะครับแล้วก็จากชีวศิลป์ด้วยนะครับต้องเรียนเชิญนะครับได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นะครับท่านพ่อแม่พี่น้องที่เดินชมที่เดินช้อปปิ้งเดินจ่ายจับจ่ายซื้อของณจุดร้านค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นแล้วนะครับได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์แล้วนะครับก็เรียนเชิญมาร่วมทำบุญมาร่วมเป็นจิตกุศลในกิจกรรมการบริจาคโลหิตซึ่งต่อวันนี้นะครับสำนักงานเหล่าชาติชาติจังหวัดขอนแก่นนะครับร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นคลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมถึงชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ร่วมกันจัดกิจกรรมซึ่งเป็นเกียรติยศซึ่งเป็นวันดีสำคัญของโลกคือวันครบรอบ10ปีผู้บริจาคโลหิตโลกซึ่งได้จัดตั้งแต่วันที่14เป็นต้นมาแล้วนะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านซึ่งขณะนี้นะครับผู้แทนหน่วยงานผู้แทนผู้บริจาคโลหิตกันเป็นประจำตั้งแต่100ครั้งตั้งแต่80ครั้งซึ่งในวันนี้เป็นวันเกียรติยศที่เราจะมอบของที่ระลึกเป็นมอบเกียรติโลกเกียรติยศสำหรับผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำสำหรับหน่วยงานผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนกับกิจกรรมการบริจาคโลหิตเป็นประจำด้วยดีตลอดมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้บริจาคโลหิตทุกๆท่านนะครับซึ่งท่านเองเป็นผู้สำคัญนะครับเป็นคนสำคัญเป็นคนจัดสำคัญในการที่จะผลักดันในการที่จะช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยนะครับซึ่งขณะนี้นะครับศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นคลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ยังต้องการโลหิตที่จะสำรองในการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับตอนนี้ยังอีกจำนวนมากนะครับเรียนเชิญท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในวันนี้นะครับไม่อดหลับอดนอนในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับก็เรียนเชิญที่จะมาร่วมบริจาคโลหิตกับเราได้นะครับเรายังรอรับบริจาคโลหิตจากท่านนะครับซึ่งตอนนี้นะครับนะครับเรียนเชิญป้ายเรียนเชิญI'm not afraid.
พิเศษเลยนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับผู้บริจาคโลหิตนะครับในเกณฑ์ที่ได้รับโล่นะครับเมื่อท่านมาถึงบริเวณงานแล้วนะครับ100ครั้ง80ครั้งรวมถึงตัวแทนบริษัทที่ให้การสนับสนุนนะครับเรียนเชิญนะครับมาลงทะเบียนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับน้องๆมารอรับการลงทะเบียนจากท่านนะครับซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านประธานในพิธีนะครับท่านนายกเหล่าประชาจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านนิพาสุวรรณสุจริตนะครับจะเดินทางมาเป็นพิธีในการเปิดวันเกียรติยศผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นในวันนี้นะครับเรียนเชิญนะครับผู้บริจาคโลหิตเป็นประจำ100ครั้งขึ้นไป80ครั้งขึ้นไปนะครับท่านมาถึงได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์นะครับเรียนเชิญมาลงทะเบียนนะครับหน้าโต๊ะด้านขวามือนะครับด้านขวามือด้านข้างเวทีนะครับเรียนเชิญนะครับถ้าได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์รวมถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินจับจ่ายซื้อของเดินช้อปปิ้งอยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นแล้วนะครับเรียนเชิญได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์คือผู้หน่วยรับบริจาคโดยเหตุเคลื่อนที่นะครับจากศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับคลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็เรียนเชิญนะครับมาขอรับบริจาคโลหิตนะครับในครั้งนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญครับThank you.
ขอเสียงประมือขอบคุณกลุ่มก้อนดินคนดนตรีจิตอาสาของชมรมผู้บริจาคจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้สมาชิกอะไรและส่วนหนึ่งของสมาชิกเนี่ยมีไปบริจาคโลหิตด้วยนะคะเวทีไมค์หน่อยได้ไหมคะบนเวทีนี้นะพี่โจงน้องฝ้ายนะคะค่ะเมื่อสักครู่ได้ฟังเพลงเพราะๆนะคะจากกลุ่มก้อนดินคนดนตรีจิตอาสาค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าพิธีการอย่างเป็นทางการนะคะเราขอเวลาที่จะเซตบนพื้นที่เวทีเล็กน้อยเพื่อที่จะเข้าสู่ช่วงของพิธีการนะคะวันนี้เรียนให้ทุกท่านทราบว่าในงานวันเกียรติยศผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นประจำปี2556นะคะซึ่งเราได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีสืบเนื่องมาจากว่าเป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะตรงวันเนี่ยก็คือวันที่14มิถุนายนของทุกปีแล้วในปีนี้พิเศษก็คือเป็นวันที่สถาปนาครบ10ปีพอดีของวันผู้บริจาคโลหิตโลกนะคะกลับเรียนท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นท่านนิภาสุวรรณสุจริตท่านผู้บริหารผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่นนะคะคุณเปรี้ยวอมรรัตน์บรรยงศิลป์ท่านประธานชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นอาจารย์อังคุณพินพิสิทธิ์นะคะท่านผู้อำนวยการศูนย์คลังเลือดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจินตนาภูไพโรจน์นะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งถัดไปก็เป็นประธานก่อตั้งชมรมผู้บริจาคโลหิตจังหวัดขอนแก่นพี่สมเด็จคันธชุมภูนะคะและท่านเหล่ากาชาดสมาชิกเหล่ากาชาดทุกท่านก็ขออนุญาตนะครับเทคนิคขัดข้องในช่วงนี้ก็เราเซตเวทีนะครับเพื่อรอพิธีการอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเวลาที่จะจัดพื้นที่บนเวทีเล็กน้อยนะคะและขอต้อนรับสมาชิกจากซอนต้าค่ะวันนี้ท่านนายกสโมสรซอนต้าสากลขอนแก่นมาเองนะคะขอต้อนรับท่านอรุณวันหานเจริญศักดิ์นะคะท่านมาตั้งแต่เนิ่นๆเลยครับก็มาให้เกียรติในวันเกียรติยศผู้บริจาคโลหิตเราด้วยแล้วยังมีอีกขอต้อนรับผู้บริหารของหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะคะค่ะเฮียยงนะคะเรียกท่านแต่เฮียยงค่ะแล้วก็ในนามของผู้บริหารจากบริษัทห้างร้านทุกๆแห่งที่มาในวันนี้ซึ่งเป็นผู้ที่จะมารับทั้งโลกทั้งไปประกาศเกียรติคุณอีกมากมายที่มาถึงแล้วคือโตโยต้าแก่นนครนะคะแล้วก็มองดูเรื่อยๆว่าจะมีหลายๆท่านใครมาบ้างนะคะ